เรียบร้อยแล้วช็อตระยะไกลแบบเต้ๆโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวแชมเปี้ยนใหม่ของ LOI Lift นะครับเจสนะครับก่อนอื่นที่จะไปดูการรีวิวเนี่ยเรามาดูที่สกิลต่างๆของตัวของเจสก่อนนะว่าทำงานยังไงแล้วมีคอมโบอะไรบ้างนะครับครับก็เริ่มที่พาสซีฟของตัวเจสนะครับเจสครับเมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยตัวของเจสเนี่ยจะได้รับอันติมาเลยนะครับอันติของเจสเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับทำให้เราเปลี่ยนจากโหมดยิงใกล้เป็นตีไกลนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตีไกลกลายเป็นตีใกล้ได้ก็คือเป็นค้อนกับปืนนะครับและพาสซีฟของเจสคือเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้น40หน่วยนะครับแต่นี่คือเรื่องของพาสซีฟนะครับดอขอเริ่มที่อันติก่อนละกันเพราะอันติมันดูควบกับพาสซีฟมากเลยอันติของเจสนะครับเปลี่ยนโหมดได้2โหมดนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดเสร็จแล้วเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปธรรมดาเนี่ยจะมีโบนัสเวทเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นปืนยิงปุ๊บก็จะมีโบนัสเวทยิงออกมาเพิ่มนะครับแรงกว่านัดทั่วไปนิดนึงนัดแรกนะนัดแรกเหมือนกันค้อนก็เหมือนกันนะครับมีโบนัสดาเมจออกมามากขึ้นนะครับเฉพาะนัดแรกนะครับอันนี้คือเรื่องของอันตินะครับแล้วก็เซตสกิลของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทั้ง3สกิลเลยนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับการตีโจมตีธรรมดาก็เหมือนกันนะครับเราได้สกิลใหม่มานะครับแต่ว่าคูลดาวน์เนี่ยมันจะนับปกติอย่างเช่นคูลดาวน์ท่า1 8วิใช่ไหมสมมุติเราใช้ไปแล้วใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนโหมดไปเปลี่ยนโหมดกลับอย่างเงี้ยคูลดาวน์มันก็ยังอยู่ที่8วิเหมือนเดิมค่อยๆนับลงมาเหมือนเดิมนะเพราะงั้นไม่ใช่แบบว่าสามารถใช้สกิลแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับแล้วสกิลมันรีเซ็ตคูลดาวน์ให้มันไม่รีเซ็ตนะเห็นไหมเมื่อกี้คูลดาวน์มันจะวนคูลดาวน์พอดีนะครับเพราะงั้นสกิลไหนที่คูลดาวน์นานๆเนี่ยก็ต้องรอคูลดาวน์อยู่ดีนะไม่ใช่แบบว่าจะเปลี่ยนคอนไปเปลี่ยนคอนมาแล้วสกิลมันรีเซ็ตตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคนะครับขอเริ่มที่สกิล1กันก่อนนะครับในโหมดคอนไล่3สกิลทีละอันเลยนะฮะในโหมดคอนครับสกิล1นะครับเราจะกระโดดไปข้างหน้านะครับพร้อมกับสโลว์เป้าหมายนะครับทั้งวงนะครับดาเมจค่อนข้างแรงนะท่านี้กระโดดไปข้างหน้าแล้วระยะก็ไกลมากนะถ้าได้ดอยลองเล่นดูนะครับโดดไปแล้วก็โดดไปส่วนใหญ่มันจะทุบซ้ำให้ทีหนึ่งนะก็คือโดดไปเพื่อสโลว์นะเป็นท่าแก๊ปโคสเซอร์นะเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้นะครับส่วนท่า2ของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากครับซิมเพิลครับกดแล้วก็เป็นออร่าขึ้นมานะครับช็อตศัตรูรอบๆแค่นั้นเองเวดาเมจเวทนะครับแล้วก็มีพาสซีฟติดตัวนะครับเมื่อเราโจมตีธรรมดานะครับได้มานาคืน9หน่วยแต่ก็ต้องตีด้วยคอนธรรมดานะครับรีมานา9หน่วยนิดเดียวไม่เยอะส่วนท่า3ของเรานะครับเป็นการตบศัตรูนะครับหรือตีศัตรูไปข้างหน้านะครับประมาณนี้ซึ่งบน PC เนี่ยมันตีตัวเดียวแต่ในวายลิฟเนี่ยมันตีได้หลายตัวนะครับมันตีแล้วมันรวบด้วยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะหลักการมันก็ไม่ได้ใช้มันตีแล้วรวบง่ายอย่างนี้หรอกแต่ว่าเฮ้มีโอกาสบางครั้งจะได้ช็อตอย่างนี้ได้นะทุบได้หลายตัวนะครับซึ่งดาเมจของการทุบศัตรูกลับมาอย่างนี้เนี่ยมันได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะเพราะงั้นยิ่งศัตรูเลือดเยอะนะครับก็ยิ่งทุบแรงนะครับอันนี้คือหลักๆของสายคอนนะครับแต่จริงๆแล้วเราเล่นทั้ง2สายนะครับไม่สามารถเล่นแบบสายใดสายหนึ่งได้นะครับโอเคมาดูที่สายปืนกันบ้างครับปืนครับท่าแรกครับเป็นการยิงกระสุนไปด้านหน้านะครับเฉยๆครับเป็นการสร้างดาเมจเฉยๆแบบสกิลโป๊กนะครับระยะค่อนข้างไกลอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ค่อนข้างไกลนะครับถ้ากดท่า2นะครับเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นยิงรัวนะครับแต่ดาเมจจะดรอปลงแต่เรายิงได้หลายนัดนะครับ3นัดประมาณนี้ถ้ายิงอัพเยอะก็ยิ่งยิงแรงขึ้นนะครับก็เป็นท่าไว้ยิงเบิร์สเป็นชุดเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับท่า2ส่วนท่า3นะเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมานะครับเป็นแบบเหมือนเส้นไฟฟ้านะครับถ้าเราอยู่บนเส้นนี้เนี่ยหรือเพื่อนเราอยู่บนเส้นนี้เนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้สกิล1เนี่ยผ่านสกิล3เนี่ยเราก็จะขยายลูกบอลได้นะครับแล้วก็กระสุนเราเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไกลขึ้นด้วยแถมระเบิดวงกว้างขึ้นด้วยเพราะงั้นเวลาใช้สกิล3เนี่ยก็จะใช้คู่กับท่า1นะครับเป็นท่าไว้โป้งเนื่องจากมันไกลขึ้นเยอะนะระยะในการยิงมันแบบว่าตุ้มเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่ากดยังไงกดง่ายๆก็กดแบบ1กด1แล้ว3ก็ทันนะครับอย่างงี้เห็นป่ะพอเราชาร์จบอลปุ๊บนะปืนก็ออกมาเส้นก็ออกมาอีกทีเฟียวๆนะครับประมาณนี้นะครับเป็นทิกของมันนะครับทีนี้มันคอมโบยังไงเราขอเริ่มจากเวอร์ชันคอนก่อนนะสมมติว่าศัตรูเนี่ยโดนประชิดตัวระยะคอนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะใช้สกิลให้ครบทุกท่านะครับง่ายๆตัวนี้เล่นง่ายๆใช้สกิลครบทุกท่าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนโหมดนะเพื่อความคุ้มค่าสมมติโดนประชิดตัวใช่ไหมก็ใช้2 1ทุบออกเปลี่ยนโหมดยิงงงไหมเอาใหม่สมมติอยู่ในโหมดคอนนะครับรอมีคูลดาวน์ติดก่อนนะสมมติโดนประชิดตัวนะครับโดนประชิดตัวก็คืออีกฝั่งวิ่งเข้ามาใกล้ๆเข้ามาตีอะไรเงี้ยครับก็ใช้2 1ทุบออกแล้วก็เปลี่ยนโหมดยิงประมาณนี้พอเปลี่ยนโหมดเสร็จถามว่าทำอะไรดีอยู่โหมดปืนงี้นะครับดีสุดนะครับที่ดอยแนะนำนะก็คือกด1 3 2แล้วก็ยิงๆๆๆนะครับ
1 3 2แล้วเปลี่ยนโหมดไปนะครับประมาณนี้ให้พูดง่ายๆคือใช้ทุกสกิลเท่าที่มีอยู่ก่อนนะครับใช้ให้โดนทุกสกิลนะครับมันจะคุ้มค่าในเรื่องดาเมจนะครับเป็นปืนอยู่จะเข้ายังไงถ้าดอยแนะนำก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นล่างปืนน่าจะเป็นล่างที่เข้าง่ายสุดเนื่องจากมันมีท่าสามนำเพิ่มวิ่งไวได้จังหวะการเข้ามันจะไม่ยากนะครับอ่ะอย่างนี้เวลาเข้าล่างปืนนะครับการท่าสามขึ้นมาก่อนนะครับยิงท่าสองกดท่าสองนะครับอะไรอย่างนี้นะครับดูซึ่งในท่า2ตีเร็วของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานควบไปถึงการใช้คอร์สได้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปต้องยิงไกลอย่างเดียวนะครับเราตีใกล้ก็ยังใช้ได้นะอย่างนี้นะมันก็ตีเร็วได้3ทีอะไรอย่างนี้เหมือนกันที่ดอยแนะนำจริงๆนะน่าจะเป็นท่านี้มากกว่านะก็จะเป็น1 3 2แต่ต้องกดเร็วๆนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะสับคอมโบหลักๆไม่มีอะไรมากสับการเล่นเจสนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามใช้ล่างยิงไกลให้เป็นประโยชน์ในยืนเลนนะฮะส่วนช่วงเลทเกมเนี่ยแนะนำให้โป๊กอย่างเดียวนะครับจังหวะที่กระโดดได้เนี่ยคือต้องมั่นใจว่าศัตรูต้องตายถ้าโดดเข้าไปแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะเราจะโดนสวนได้เพราะเราบางนะครับเจสไม่ได้เป็นตัวไฟเตอร์ที่แบบแน่นมากนะมันเป็นแบบกึ่งแครี่นะสับเจสนะครับเพราะงั้นช่วงกลางเกมหรือเลทเกมเนี่ยโป๊กไปก่อนนะครับเน้นยิงโป๊กไปก่อนต่อไปก่อนนะครับดีที่สุดนะครับสำหรับเจสประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวของเจสนะครับมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อสำหรับเจสนะครับเราลองสตาร์ทมาก่อนเลยอันนี้ต้องชนเลนกับซิงนะฮะโป๊กไป3นัดจุกจิกเขาเรียกเคลียร์เวฟนะคลาสสิกอยู่ยังซ้ายนะเมื่อกี้ถ้าเราจะสู้จะมีโอกาสโดนแกงนะเพราะงั้นแนะนำให้รอในป้อมดีกว่าจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาจะไม่อยู่แล้วแต่เขาดูอยากจะใส่เรานะเลยรวมๆเนี่ยกำแฟดไว้ครับกำแฟดไว้เขาจะเอานะนี่เขาวางกาวให้เราเจอเลยเจ็บไปแล้วแค่มีประเด็นนะโอ้เล็กจริงมาช่วยทันอย่างนี้เขาเรียกว่าทีมเวิร์คเดี๋ยวรีบเคลียร์เวฟแล้วรีบกลับเดี๋ยวคือไม่ได้นะเกมนี้นี่มันเกมแบบเกมแห่งความสามัคคีนะครับถ้าเราเพื่อนโดนใส่อยู่เราไม่ไปช่วยนี่บอกเลยว่าแห้งนะฮะแต่ว่าก็ต้องคุมเล่นเลนนิดนึงนะแบบไม่ใช่แบบไปช่วยจัดป้อมระเบิดเลยยาวๆก็ไม่ไหวนะฮะตัวนี้อัพ2ตามนะครับได้มานามุเนละมูลามานานใครมาลามุเนเราไปทำอะไรตรงนั้นวะสิโอ้โหโดนแกงขาดตัวมาเมลงเราจะรอดไหมยากไปหน่อยมาเลงกี่ต่อให้ไหมต่อให้สิ่งนี้ปะกันยังยากอยู่ดิไปเยอะเกินประตูหายไปอ่ะดิอ
ก่อนเกิดละยังมีป๊อปแดงอยู่เลยโป๊ไปหนึ่งช็อตถ้าเอาโป๊เขาได้เขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไฟนะนำเดฟมาด้วยเราไหวไหมเนี่ยก็แฟดเลยนะเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้อะไรนะอย่างนี้คุ้มนะNever look back. Retreat from the enemy champion. กลับบ้านกลับบ้านไล่ให้กลับบ้านไม่กลับจริงอ่ะผมไม่ยอมกลับบ้านเลยเมื่อกี้ยิงต้อมไปก่อนนะตอนนี้ถอยไปเอาของเลยเงินต้องเยอะละนามูเนะมาแล้วเท้าเดี๋ยวจอกเกาะมาก่อนนะครับจุกอุ้ยจุกจุกคลาสสิกโดนไปเมื่อกี้ชุดหนึ่งยิงเบิ้ลเลยตายคาทิกเลือดเต็มเลยวะไม่น่าสู้ได้เล่นกลางก่อนแล้วกันนะป้อมบนน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบป้อมกลางปล่อยป้อมไปก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนคิดว่าจังหวะนี้คุ้มกว่าถ้าหนึ่งคูดาวไวมากๆนะครับแล้วเราเล่นบิลนี้แล้วคือมันโดดทุบแรงมากนะบางคนแบบดูเหมือนท่ากระโดดเท่าอะไรเงี้ยจริงๆมันแรงมากเลยนะถ้าหนึ่ง300ทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วช็อตระยะไกลกับเท่ๆมีฟังบอกเชี่ยยังไม่รอดอีกเหรอเข้าคอนอันนี้เรียกเข้าคอนไม่ได้เข้าหัวนี่จริงหน้าที่ของแบบว่าเลนนี้ก็คือแบบดันเลนเหมือนเดิมนะครับดันทำให้เขาต้องแบบว่าพะวงเลนนิดนึงถ้ามัวแต่ไปยืนออไม่ได้ประโยชน์อะไรนะทำเวฟมาเพื่อนจะได้เล่นต่อได้นะ
ินโป๊ไปนี่ครับเกือบเกือบไปเหมือนกันมานาหมดว่ะต้องการเป็นฮีโร่ต้องการปะฟ้าก่อนนั้นไปเนี่ยเอก่อนของมันต้องมีเองก่อนมีก่อน3ตัวมีทั้งดินทั้งไฟทั้งลมโหครบจริงเกมนี้เนี่ยน่าจะแบบวัดกันที่มังกรก่อนละ1เพราะมังกรใส่กับวารอนคือถ้าได้มังกรหลายตัวเนี่ยแล้วได้เอลเดอร์นี่แทบจะแบบจบเกมละ GG มันเถียงยากนะครับเรื่องบงเรื่องบัฟอะไรอย่างงี้แต่บาลอนคือที่สุดถ้ายังได้บาลอนยังพอส่วนได้แต่เอลเดอร์โดนตึงโคตรแรงนะเนี่ยหลีเรียดแล้วไหมน่าตีเลยป่ะแรงยังไงพ่อไม่คิดว่าเพื่อนจะตายเหมือนกันมันแรงเกินนะปกติว่าจังเกิลรับดาเมจนั้นไวดีกว่าติเออก็ใช่ก็นึกว่าก็เห็นว่ามีอันติไม่กดตายงงเลยว่ากูว่าไอ้เหี้ยล้มไปแล้วจังหวะนี้กูวิ่งเข้าไม่ได้คือตัวเราเลดเกมมันก็กึ่งๆจะเป็นแบบเป็นญาติแครี่เหมือนกันนะเพราะงั้นก็ต้องระวังแบบเจมเนื้อเจมตัวนิดนึงอุ้ยอ้าวมีคนล้มติดกาวแทบแม่งวางอะไรเจ๊เรือนกาไปหมดอุ้ยนัดละ600หัวจะแตกเรียบร้อยฮะสวยๆก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการรีวิวเจสนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวของเจสเนาะก็เป็นตัวประเภทบาลอนเลนที่ค่อนข้างเก่งมากนะเนื่องจากระยะยิงมันดีนะครับแล้วก็ตัวโป๊กในเกมนี้บอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าตัวระยะตอดดีๆอย่างเงี้ยมันยังมีไม่ค่อยเยอะมากในเกมไวลิฟต์เนาะเจสก็เป็นตัวหนึ่งที่ดอนมองว่าโป๊กได้ดีมากระยะโป๊กดีนะแถมมีท่าแบบเข้าไฟแบบว่าสร้างกำแพงไอ้เส้นสร้างกำแพงวิ่งไวให้เพื่อนเนี่ยมันแบบว่าทำให้เพื่อนเราสามารถเข้าไฟได้หลายจังหวะมากขึ้นวิ่งหนีได้บ่อยมากขึ้นนะแถบระยะโป๊กก็เนี่ยโป๊กแล้วเปิดแมปนิดนึงด้วยนะครับเพราะงั้นดอนมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากจังหวะเบิร์สก็ดีนะสู้ไฟเตอร์ก็ง่ายกดเลนก็เก่งนะครับข้อเสียอย่างเดียวของเจสเลยคือมันแทงไม่ได้นะแค่นั้นจริงๆนะคือมันเป็นแบบเหมือนอ่ะ
เนี่ยไฟเตอร์กึ่งแครี่ครับเพราะงั้นมันก็จะบางๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของการทำทีมไฟท์ทำประโยชน์ในไฟท์อะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งนะมันโป๊กเก่งมากนะครับสำหรับเจสนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวนะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน